ครับสำหรับเทปวิดีโอนี้นะครับเป็นม้วนวิดีโอพิเศษนะครับที่ทำขึ้นมาจาก iPhone 5S นะครับเป็นวิดีโอสโลโมชันนะครับเพื่อที่จะได้เห็นลักษณะการตกนะครับหรือพฤติกรรมการตกของวัตถุ2ก้อนนะครับที่ม้วนต่างกันอย่างเช่นปอปากกาบอร์ดดินสอกับเนี่ยตุ๊กตาโดเรมอนนะครับ2อย่างนี้มีน้ำหนักต่างกันประมาณ10 20 30เท่าเลยมันต่างกันมากนะครับและมีนักปรัชญานักดาราศาสตร์นักคณิตศาสตร์คนหนึ่งกล่าวไว้นะครับเขาชื่อกาลิเลโอกาลิเลอีนะครับเขาบอกไว้ว่าถ้าวัตถุ2ก้อนตกภายใต้แรงโน้มถ่วงเดียวกันเนี่ยอย่างเช่นโลกเรานะครับโลกเรานี่มีแรงโน้มถ่วงประมาณ 9.8 นะครับหรือว่าใช้ค่าประมาณ10นะครับถ้าเกิดว่าปล่อยเนี่ยณความสูงจุดเดียวกันวัตถุจะตกลงถึงพื้นพร้อมกันเชื่อไหมบางคนบอกว่าเฮ้ยโดเรมอนหนักกว่าโดเรมอนต้องตกก่อนปอปากกาเบากว่าปอปากกาต้องตกทีหลังถูกไหมเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะครับเคยดูหนังเรื่องตามหนีตามกาลิเลโอไหมก็มีตอนหนึ่งที่นางเอกหรือพระเอกไม่รู้อะนางเอกมั้งปล่อยก้อนหินสองก้อนแล้วตกถึงพื้นพร้อมกันนะครับอันนั้นเป็นก้อนหินนะก้อนหินก้อนเล็กกับก้อนใหญ่อันนี้เราจะมาทดลองดูว่าตุ๊กตากับของที่มันเบามากๆเนี่ยมันจะตกถึงพื้นพร้อมกันไหมโอเคบ่าเดี๋ยวเราไปทดลองกันเนื่องจากว่าปอปากกามันมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนเป็นคลิปหนีบกระดาษแทนนะครับเพื่อที่จะให้มองเห็นมากขึ้นเพราะพื้นมันเป็นสีขาวคลิปมันเป็นสีดำโอเคเป็นไงบ้างครับคลิปหนีบกระดาษกับโดเรมอนตกถึงพื้นพร้อมกันถูกไหมแล้วเต่ากับโดเรมอนวิ่งแข่งกันใครจะชนะในแนวดิ่งไปดูกันสรุปออกมาแล้วนะครับว่าเต่าสามารถวิ่งได้เร็วพอๆกับโดเรมอนเลยทีเดียวนะครับเป็นผลสรุปที่แปลกๆดีนะครับถ้าเป็นแนวราบนะครับอาจจะวิ่งได้ช้ากว่านะครับก็ผลสรุปข้อนี้ก็สามารถพิสูจน์ได้จากสมการหนึ่งนะครับในเรื่องของมวลแรงและกดการเคลื่อนที่เดี๋ยวถ้าสอนถึงแล้วอาจจะมีการโซลสมการให้ดูนะครับในหนังสือเล่มหนึ่งในหนังสือพี่เขียนไปแล้วแต่หนังสือทำไม่เสร็จนะครับก็ใครที่อยากจะเห็นก็อดใจรอนิดนึงนะครับก็ทำวิดีโอออกมาไว้ก่อนครับไม่มีอะไรทำว่างนะครับก็ผลสรุปว่าวัตถุ2วัตถุไม่ว่าจะมีน้ำหนักมากหรือน้ำหนักน้อยถ้าปล่อยในแรงโน้มถ่วงเดียวกันณที่ความสูงเดียวกันจะตกถึงพื้นพร้อมกันนะครับตามที่กาลิเลโอเขาบอกไว้นะครับโอเค